Good morning and welcome to a daily gospel truth. อรุณสวัสดิ์นะครับ you know, truth is the greatest need of our lives. ความ And when we begin the day with the truth of the word of god และเมื่อเราเองได้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยความจริงจากถ้อยคําของพระเจ้า you know half the work is done already i would say มันเหมือนกับว่างานของเราก็เสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง you know you're ready for the day คือคุณพร้อมสําหรับจะเผชิญกับทุกอย่างในวันนี้ล่ะ because as we go about our day we i l l hear things that are not consistent with the word of god เพราะว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเราก็จะได้ยินสิ่งต่างๆมากมายที่มันไม่ตรงกันกับถ้อยคําของพระเจ้า already vaccinated by the truth ได้า นี้คุณได้รับการฉีดวัคซีนแล้วด้วยความจริงแห่งข่าวประเสริฐไม่ว่าคุณจะได้ยินอะไรก็ตามก็จะทำให้คุณสามารถมีสันติสุขและมีชัยชนะในจิตใจได้ All right today's scripture is 2 Corinthians 4:7ข้อพระคัมภีร์ในวันนี้2โครินธ์บทที่4ข้อ7 it says but we have this treasure in earthen vessels

Treas ในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้เปาโลได้พูดถึงทรัพย์สมบัติที่ล้ำค่าที่พระเจ้าใส่ไว้ภายในเรา money people account bank in as the ผู้คนส่วนมากก็จะนับเรื่องของทรัพย์สินว่าเป็นเงินฝากที่อยู่ในธนาคารหรือว่าเป็นพวกที่ดินเป็นพวกอสังหารคือเป็นบ้านเป็นอะไรต่างๆเหล่านั้นและใช่สิ่งเหล่านั้นสามารถเป็นทรัพย์สินมีค่า แน่นอนสิ่งเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่าได้แต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมีมามันก็หายไปได้เหมือนกัน God, have than that. ในฐานะลูกของพระเจ้าเรามีทรัพย์สินที่มีค่ามากกว่านั้นอีกก็คือเรามีของมีค่าที่อยู่ในภาชนะดินพภาชนดินตรงนี้ก็คือพูดถึงร่างกายของเราซึ่งเป็นร่างกายที่เรามีอยู่บนโลก and what that treasure inside is us of และอะไรคือของมีค่าที่อยู่ในเราล่ะ notice that the excellence of power may be of God it is the power of God that is a treasure on the inside of us เพื่อให้เห็นว่าฤทธเดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวเราเองในข้อนี้ก็บอกให้เห็นว่าฤทธเดชของพระเจ้านี่แหละที่เป็นของมีค่าซึ่งอยู่ในเรา and and many times we forget about this treasure แล้วหลายๆครั้งเองที่เราก็หลงลืมเกี่ยวกับ ของที่มีค่านีไปปเรามักจะไปให้ค่ากับสิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอกมากเกินไปเลยทให้เราลืมเกี่ยวกับของมีค่าที่พระเจ้าเองได้ใส่ไว้ภายในเราคือเงินเนี่ยมันทำอะไรได้เยอะก็จริงแต่มันก็ยังมี

ซึ่งเขาเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Apple ขึ้นมาแล้วก็ยังเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามหาศาลอยู่ในทุกวันนี้ด้วยคือ <right? S 1> ตัวเขาเองก็ถือว่ามีมูลค่าหลายพันล้านเหรียญสหรัฐเหมือนกัน and the แล้วในข่าวนั้นที่ผมได้เห็นภาพของเขาขณะที่ออกจากโรงพยาบาลก็คือตัวผอมแห้งไป <You> know, หมด <was> shocked เลย see that picture. ผมก็รู้สึกว่าตกใจเหมือนกันที่ได้เห็นภาพแบบนั้น and Few days later after that, he... died แล้วหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันเขาก็ได้เสียชีวิตลงเพราะเขาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง And after reading that news I was thinking you know หลังจากที่อ่านข่าวตรงนั้นไปแล้วผมก็คิดว่า He had millions and millions and millions of dollars เขามีเงินมากมายหลายพันล้านเหรียญสหรัฐ But all that money แต่ว่าเงินทั้งหมดที่มี could not cure cancer ก็ไม่สามารถที่จะรักษาเขาให้หายจากโรคมะเร็ง He had all this money เขามีเงินมากมาย yet all this access to the best healthcare he could have คือเขา มีเงินมากพอที่จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เรียกว่าดีที่สุดได้ no, still แต่เขาก็ยังต้องเสียชีวิตลงเพราะโรคมะเร็งคือผมไม่ได้มาพูดตรงนี้เพื่ออยากจะมาต่อว่าสตีฟจ็อบส์หรือมาบอกว่าชีวิตของเขาแย่อะไร <You> know, แบบนั้นคือจริงๆผมเองก็หวังว่าอยากจะเห็นเขามีชีวิตที่ยืนยาวกว่านี้เขาก็ถือว่าเป็นคนที่มีนิมิตที่มีพลังมากๆ you know, created is helping so many people สิ่งที่เขาได้คิดค้นได้สร้างได้ผลิตขึ้นมาก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับผู้คนมากมายแต่ผมอยากจะใช้ตรงนี้มาเป็นตัวอย่างให้คุณฟังว่าสิ่งที่เงินสามารถทำได้จริงๆแล้วมันจำกัดลองคิดดูสิถ้าเขารู้จักพระเยซูคริสต์ถ้าเขารู้จักการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูถ้าเขารู้ว่าเขาเป็นใครในพรครเขาก็มีโอกาสที่จะได้รับประสบการณ์กับฤทธิเดชของพระเจ้าใน สถานการณ์ที่เขาเป็นเขาก็สามารถที่จะเห็นการหายโรคได้ด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าคือนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้าเป็นของที่มีค่ามหาศาล that is within us ผมอยากจะให้เราได้เรียนรู้ที่จะให้คุณค่ากับฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่อยู่ภายในเรา you know you may have been born in an ordinary family คุณอาจจะเกิดมาในครอบครัวธรรมดาธรรมดา in an ordinary place แล้วในสถานที่ธรรมดาธรรมดา and you may feel like well there's no way i can succeed in this life แล้วมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะประสบความสําเร็จในชีวิต but you have to understand แต่อยากจะให้คุณเข้าใจตรงนี้แล้วต้องเชื่อ that there is a treasure in this earthen vessel ว่ามันมีของมีค่าที่อยู่ ในนนนภาะดินนี้ and the the power God. และภาชนะแล้วของมีค่าตรงนี้ก็คือฤทธิเดชของพระเจ้า faith God, เมื่อคุณเรียนรู้ฝึกที่จะมีความเชื่อในพระเจ้า and you God, ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าคุณจะเห็นว่าฤทธิเดชของพระองค์นั้นจะนำความสำเร็จอย่างเหนือธรรมชาติเข้ามาในชีวิตคุณฤทธิเดชของพระเจ้าจะช่วยให้คุณสามารถเอาชนะเหนือทุกสถานการณ์แล้วก็เหนือเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นได้ Start seeing ourselves the light the in เราจำเป็นต้องเริ่มเห็นตัวเองให้ตรงกันกับสิ่งที่พระคัมภีร์พูด you know who mirror not in the see is ผู้ที่คุณเห็นจากกระจกนั้นอ่ะมันยังไม่ได้มีแค่นั้นนะ vessel. และผู้ที่คุณเห็นจากกระจกก,ก็เป็นแค่ภาชนะดินเท่านั้น don't d s o so be i c อย่าเพิ่งรู้สึกท้อใจ you know because of because uh limitations that you have on the outside uh, you must know that there is a power of god earth vessel in this แต่อยากจะให้คุณได้รู้แล้วก็เชื่อว่าคือคุณเองเนี่ยยังมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าซึ่งเป็นของมีค่าที่อยู่ในภาชนะดินนี้ faith you need start taking advantage of this power within of แล้วด้วยความเชื่อคุณจําเป็นต้องช่วยประโยชน์จากฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่อยู่ภายในคุณ you, you, know, telling you this truth telling I'm this ผมอยากจะบอกคุณว่าความจริงตรงนี้จะช่วยคุณสามารถเอาชนะสิ่งต่างๆมากมายในชีวิตของคุณได้ Many times we feel helpless หลายครั้งที่เราเองก็รู้สึกว่าเหมือนฉันจนตรอกหรือเปล่า Helpless because of the situations ฉันเนี่ยเหมือนกับไม่มีความช่วยเหลือใดๆเกิดขึ้นเป็นเพราะสถานการณ์แบบนี้ You know we feel helpless because we we don't know powerful people เรารู้สึกว่าเราไม่มีความช่วยเหลือใดๆเป็นเพราะเราไม่รู้จักคนที่เขามีอำนาจ You know we don't have all these privileges that other people may have เราเองไม่ได้มีสิทธิพิเศษเหมือนกับคนอื่นๆเขาเลย You know but if we Keep on focusing only on thing this ถ้าเรายังเหมือนคิดวนเวียนวนเวียนอยู่แต่กับสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลา Then we'll not take advantage of the treasure God has put on inside of us เท่ากับเราเองก็ไม่ได้ช่วยประโยชน์จากของมีค่าซึ่งเป็นวิเศชของพระเจ้าที่พระเจ้าใส่ไว้ภายในเราเลยนะ

จำกัดต่างๆที่อยู่ภายนอกชีวิตของเราได้แล้วคือทุกคนมันก็มีข้อจำกัดเหมือนกันแหละแต่ว่าหลายๆคนที่เขาเองก็มองข้ามข้อจำกัดเหล่านั้นไปและมองที่แผนการของพระเจ้าแทนมองที่ฤทธิ์เดชของพระเจ้าแทนมันก็เลยทำให้เขาได้เห็นสิ่งยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขา BECAUSE ministry, will use the example a ministry s I'm in I will i n t that know of เป็นเพราะผม ถ้าทำภารกิจรับใช้ผมก็เลยอยากจะใช้ชีวิตของผู้รับใช้มาเป็นตัวอย่างผู้รับใช้ท่านนี้ซึ่งเป็นผู้ที่ผมเองก็ดูเขาเป็นแบบอย่างศึกษาถ้อยคำของพระเจ้ากับเขาแล้วก็ติดตามการสอนของเขาอยู่เสมอผู้รับใช้หลายๆคนนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้มาจากผู้รับใช้หลายคนนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้มาจาก พื้นฐานที่ดีเลย you know, they fromken home came เขามาจากครอบครัวที่แตกแยกด้วยซ้ำเขามาจากครอบครัวที่ยากจนมากเลยเขาก็มาจากสถานที่เล็กๆที่แทบจะไม่มีใครรู้จัก but one common thing about these ministers is that at some point they had a revelation of who they are in christ they had a revelation of the power of god within them And just by that revelation you know they began to walk ทำให้เขาเนี่ยเริ่มที่จะเดินก้าวไปในเส้นทางที่แตกต่างจากเดิม They begin to step into things that they could never do by their own strength. เขาสามารถที่จะก้าวเข้าไปสู่สิ่งต่างๆที่เขาไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง And they saw the power of God. และ you เขาก็ได้เห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า n know, w o r k i n g in and through their lives. ที่ทำงานในเขาทำงานผ่านเขาออกไป n o w today these ministers are impacting the world. ในทุกวันนี้ผู้รับใช้เหล่านี้เองสร้างผลกระทบให้กับพระเจ้าทั่วโลกเลย I mean they're

ดยความจริงว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้าอยู่ในเขา if we just look at physical things ถ้าเรามองดูแต่ส่วนที่เป็นร่างกาย The Bible says is earthen vessels พระคัมภีร์บอกมันเป็นภาชนะดินน่ะ It's as ordinary as it gets มันก็ธรรมดาธรรมดาเลย But in this earthen vessel is a treasure แต่ในภาชนะดินนี้มีของที่มีค่ามหาศาล And the treasure is a power of God แล้วของที่มีค่านั้นก็คือฤทธิ์เดชของพระเจ้า And when you live with this revelation เมื่อคุณดำเนินชีวิตด้วยการเปิดเผยความจริงตรงนี้ And see great things in you know, a God doing great things through your life แล้วคุณก็จะได้เห็นสิ่งยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทําผ่านชีวิตคุณ And people will know you will know คือตัวคุณเองก็จะรู้แน่นอนแหละแต่ว่าผู้อื่นเขาก็จะรู้ด้วยว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่มาจากตัวคุณแน่นอนเป็นพระเจ้าผู้รับใช้ที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี่เขายอมรับเขาพูดเลย that you know, thought I never thought

ของมีค่าของพระเจ้าก็คือฤทธิเดชของพระองค์ที่อยู่ในคุณ Live with that perspective ดำเนินชีวิตด้วยมุมมองนี้ And watch God do great things in your life แล้วคุณจะได้เห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทําในชีวิตของคุณ Amen Let's <Amen. S 2> pray together าเราที่ฐานด้วยกันนะครับ Father I pray for every brother and sister who are listening today พระบิดาลูกขอที่ฐานเผื่อพี่น้องทุกๆคนที่กําลังฟังอยู่ในวันนี้ The Father by your Holy Spirit พระบิดาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ Make this revelation clear and powerful their hearts. in พระองค์จะทำให้การเปิดเผยความจริงตรงนี้ชัดเจนและแจ่มแจ้งมากขึ้นในจิตใจของเขา That they will know that they know และเขาจะรู้และก็รู้อย่างมั่นใจ Your power dwells on the inside of them ว่าฤทธิ์เดชของพระองค์นั้นอยู่ภายในเขา And there's nothing in their world or in their life ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้หรือในชีวิตของเขา That can stop them from walking in your greatness จะหยุดยั้งเขาจากการดำเนินชีวิตในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ We thank you Father เราขอบ คุณพระบิดา Power you have invested in us สำหรับพลังที่พระองค์ได้ใส่ไว้ภายในเรา may be ordinary on the outside ภายนอกเราอาจจะเป็นคนธรรมดา but we have your extraordinary power on the inside of us แต่เรามีพลังที่เหนือธรรมชาติของพระองค์อยู่ภายในเรา In Jesus name ในพระนามพระเยซู Amen God bless you have a wonderful day we'll see you again tomorrow ขอพระเจ้าอวยพรนะครับและขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะครับ